สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมจัดแข่งขันศึกบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49ครับโดยจะแข่งขันกันในช่วง FIFA Day ระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนนี้นะครับล่าสุดก็ได้มีการส่งแล้วก็ยื่นหนังสือเชิญคู่แข่งที่จะลงฟาดแข้งกับทีมชาติไทยแล้วนะครับประกอบไปด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ที่เพิ่งลงเครื่องกับทีมชาติไทยไปนะครับส่วน2ชาติเป็นเลบานอนแล้วก็อินเดียนะครับโดย UAE นะครับปัจจุบันอยู่ในอันดับ70ของโลกนะครับขณะที่เลบานอนอยู่อันดับ100ของโลกครับส่วนอินเดียอยู่อันดับ106ของโลกนะครับต้องบอกว่าทั้ง3ทีมเป็นทีมที่มีอันดับใน FIFA Ranking สูงกว่าทีมชาติไทยทั้งหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของสนามนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับซึ่งเจ้าภาพตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดให้เสนอเป็นเจ้าภาพนะครับว่าจะจัดแข่งขันที่จังหวัดไหนนะครับแต่คาดว่าน่าจะไปแข่งต่างจังหวัดอย่างแน่นอนนะครับส่วนในการแข่งขัน FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะครับว่าทางทีมชาติไทยจะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลาง2023หรือว่ารายการ CAFA นะครับในระหว่างวันที่9ถึง21มิถุนายนนี้นะครับล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากเลขาโจภาทิตย์สุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าเดือนมิถุนายนนี้นะครับทีมชาติไทยจะไม่ไปเข้าร่วมศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกลางที่อุซเบกิสถานแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของมาโน่โพกิ้งขณะเดียวกันก็กำลังประสานงานทีมนะครับที่จะเดินทางมาด่วนแข่งกับทีมชาติไทยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นโปรแกรม FIFA Day นะครับโดยทางเลขาโจนะครับก็ได้บอกว่าทีมที่จะมาอุ่นเครื่องกับไทยก็เป็นทีมในทวีปเอเชียนะครับส่วนจะไปเยือนหรือเล่นในบ้านนั้นกำลังเจรจาอยู่ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2เกมทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นการเตรียมทีมนะครับของมาโน่โพกิ้งแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนที่ทัพช้างศึกครับจะลงแข่งขันศึกบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียซึ่งก็จะมีการจับสลากกันในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็แข่งขันกันในช่วงปลายปีนะครับต่อยอดไปถึงศึกบอลเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาร์ที่จะฟาดแข่งกันในช่วงต้นปีหน้า